ขอลุงตู่รีบชัดเจนอนาคตการเมืองเสรีเชื่อหากยึกยักระวังอนุทินคุณลูกสาวเบียดเข้าวินขอลุงตู่รีบชัดเจนอนาคตการเมืองเสรีเชื่อหากยึกยักระวังอนุทินคุณลูกสาวเบียดเข้าวิน15พฤศจิกายน2565ดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านการสื่อสารและการตลาดโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่สามารถรวบรวมส.ส.ดาวฤกษ์ที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งไม่ทันที่จะชนะการเลือกตั้งให้ได้มากกว่าภูมิใจไทยคุณอนุทินกับคุณลูกสาวคงมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยน่าจะได้ส.ส.มากกว่าพรรคอื่นๆแต่ถ้ารวบรวมเสียงให้ได้เกิน250ไม่ได้แต่ภูมิใจไทยรวบรวมมาได้มากกว่า250เสียงคุณอนุทินก็จะได้เป็นนายกหลังเอเปกลุงตู่ต้องมีความชัดเจนว่าจะไปต่อหรือไม่ถ้าไปต่อจะไปกับพรรคอะไรจะเป็นพรรคประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าอยู่กับพรรคประชารัฐจะกอบกู้ภาพลักษณ์อย่างไรจะตกลงกับลุงป้อมอย่างไรถ้าจะไปรวมไทยสร้างชาติต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรในการรวบรวมส.ส.เข้าพรรคเพื่อให้ได้ส.ส.มากกว่าภูมิใจไทยเพื่อความชอบธรรมในการเป็นนายกสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงบาจารณ์สงบาจารณ์สงบาจารณ์แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน
ทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น